พิธีกรรมเกิดใหม่โนรานอมคงเกี้ยงโนราถ้ำพูนแก้วและโนราลั่นเพชรสุกได้กล่าวเพิ่มเติมว่าถ้าไม่ทำให้โนราประราชิกในการครบเซิร์ตนอกจากจะนำใบหย่ากับภรรยาให้เห็นเป็นที่ยอมรับจากประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วต้องทำพิธีกรรมเกิดใหม่โดยการใช้หมอไสยศาสตร์ทำที่ริมคลองมีขุนโดยนำไปที่คลองตอนที่กายังไม่บินข้ามในเวลาย่ำรุ่งนำใบหญ้าคามาเฟื่อหรือควันเหมือนกับการถักเปียแล้วทำเป็นบ่วงโดยปักจางยางไม้ไว้ที่บริเวณโครงบนริมตลิ่งนำสอบราษฎร์คือตั้งราษฎร์คนเกิดใหม่ประกอบด้วยข้าวสารได้ริ้ว3ริ้วหมากพลูธูปเทียนนอกจากเสื่อหมอนผ้าขาววางบนตลิ่งโดยหมอข่มหัวลอดบ่วงหญ้าคาไปผุดอีกด้านหนึ่งกระทำ3ครั้งขณะที่ทำผู้เข้าร่วมพิธีกรรมเกิดใหม่ต้องกล่าวคำว่าพุทธเวลาผุดให้ใช้คำว่าโทหมอจึงนำเข้าโรงโนราที่หน้าโรงโนราจะมีกองไฟโดยให้ข้ามกองไฟนั้นไปหรืออาจทำก่อนวันพิธี 2-3 วันบรรณานุกรมโอภาสอิสโมเรื่องศึกษาพิธีครอบเซิร์ตโนราตุลาคมพุทธศักราช2544